เปิดสาเหตุทำไมคนในวงการต้องขอแฟนจากบีมาติกาลัดคิวยิ่งกว่าพระแม่ลักษมีเปิดเหตุผลทำไมแจ็กกี้ชาเคอร์ลีนยกพวงมาลายัยขอแฟนจากบีมาติกาแม่สื่อตัวท็อปของคู่รักหลายสิบชีวิตกลายเป็นที่ฮือฮาของโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวภายหลังจากนักแสดงสาวสวยแจ็กกี้ชาเคอร์ลีนมุน ได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปวิดีโอขณะยกพวงมาลัยฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์บีมาติกาอัธกรสิริโพหรือพระแม่มาติกาพร้อมก้มกราบแทบตากเพื่อขอพรอให้ตนเองได้มีแฟนเป็นตัวเป็นต,น,ตนกับเขาบ้างคลิปวิดีโอแจ็คก,กี้ขอแฟนจากบีมาติกาถูกโพสต์ลงบนไอจีแจ็คกี้ขีดล่างแจ็คเกอไลน์พร้อมแคปชั่นมาฝากเนื้อฝากตัวคะ่ะ ซึ่งในต้นคลิปก็ได้มีการพูดเกลิน่นสั้นๆก่อนว่าโทรพระแม่ลักษมีอาจไม่พอเลยมาขอพระแม่มาติกาจ้าทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องขอแฟนจากบีมาติกาวันนี้ทีมงานไทเกอร์มีคำตอบมาฝากกันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บีมาติกาและแก้มบุ๋งปริยาดาเคยควงแขนมาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉ ก่อนที่สาวบีจะเล่าว่าวันนั้นตนไปงานของแกรมมี่แก้มบุ๋มมาแนะนำตัวและบอกว่าตอนนี้โสดอยู่จากนั้นก็หายไปสองสอาทิตย์ก่อนจะไลน์มาหาว่าตอนนี้ยังโสดหาแฟนให้หน่อยตนรู้จักกับพีทเจ้าของโรงพยาบาลและนักธุรกิจซึ่งกำลังโสดจึงส่งโปรโฟไฟล์ไปให้พีทพร้อมกับคนในวงการและนอกวงการมีดารากว่า 4- หคน แต่สุดท้ายพีทก็เลือกแก้มหบุง๋งตนบอกให้พีทเลือกแก้มหบุ๋งเพราะชีวิตอยู่แต่ในกรอบเลยจะส่งแก้มหบุ๋งไปเพิ่มสีสันแต่ให้ทั้งสองคนไปดีลกันเองจากนั้นแก้มหบุ๋งและพีทก็ไปกินข้าวกันคุยกันอยู่สองอาทิตย์ก็มาขอแก้มหบุ๋งเป็นแฟนอย่างไรก็ตามการเป็นการมเทพสื่อรักของบีมาติการนั้นบอกได้เลยว่าไม่ได้มาเล่น เพราะเธอจริงจังถึงขั้นผันตัวเป็นหนึ่งในทีมงานเพจหาคู่ชื่อดังอย่างแม่สื่อแม่ชักซึ่งทำมาได้มา5-6ถึง6ปีแล้วเนื่องจากเห็นใครโสดก็อยากจับคู่ให้เลยทำเพจนี้กันขึ้นมากับเพื่อนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โปรไฟล์ให้ลูกเพจหากชอบพอหรือรักใครอย่างไรก็ไปดีลหลังไหมกันเอง